สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันกลางคืนนะฮะเทียนอยู่ข้างหน้านี่ก็คือตะไคร้นะครับพอดีมีลมในช่องท้องเยอะนะฮะท้องอืดนะฮะอาจจะเกิดจากการที่เรากินอาหารที่มีพวกเนื้อสัตว์เยอะนะครับนะก็เลยทําชาตะไคร้ตัวนี้เอาง่ายๆเลยก็คือใช้ตะไคร้สดนะฮะผมใช้ตะไคร้สดประมาณ1ต้นนะฮะ1ต้นหรือ1กํามือนะครับชงกับน้ําร้อนนะครับดื่มนะฮะขับลมในลำไส้นะฮะแก้การจุกเสียดแน่นท้องนะครับอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่ใช้กันมานานนะฮะที่ใช้พวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะกะเพราพวกนี้ล้วนเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการขับลมในลำไส้นะฮะใช้เป็นเครื่องแกงต้มกับเนื้อสัตว์นะฮะนั่นก็คือเป็นภูมิปัญญาที่คนโบราณรู้แล้วว่าการกินเนื้อสัตว์เยอะๆจะทำให้ท้องเราอืดนะฮะท้องอืดมีลมในลำไส้นะฮะก็ใส่สมุนไพรพวกนี้เข้าไปนะฮะเพื่อเป็นการขับลมไล่ลมนะฮะออกจากลำไส้ทำให้เราไม่อึดอัดไม่แน่นท้องนะครับตะไคร้เนี่ยฮะที่เราปลูกติดบ้านไว้เวลาเราท้องอืดท้องเฟ้อนะฮะหรือรู้สึกแน่นท้องจุกเสียดพวกนี้ครับก็ใช้ตะไคร้ทุบพอแตกแล้วก็ต้มกับน้ำนะครับต้มกับน้ำดื่มนะฮะหรือตะไคร้นี่ยังช่วยแก้อาการพวกขัดเบานะฮะคนที่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะขัดนะฮะฉี่หรือปัสสาวะไม่คล่องนะฮะก็ใช้ตะไคร้นะครับประมาณ1กำมือนะฮะต้มกับน้ำดื่มวันละ3ครั้งนะครับนะครับหรือเราจะใช้แบบแห้งก็ได้นะครับหั่นตากแห้งไว้นะครับหรือจะหั่นแล้วนำไปคั่วไฟให้เหลืองแล้วก็นำมาชงกับน้ำร้อนนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือการดูแลตัวเองแบบง่ายๆนะครับนะฮะกับสมุนไพรนะฮะตะไคร้ตอนนี้ผมเอาง่ายสุดก็คือใช้ตะไคร้สดเลยนะฮะหนึ่งต้นนะครับหั่นแล้วก็ชงกับน้ำร้อนดื่มนะฮะแก้ลมในลำไส้นะครับลมนะแก้จุกเสียดแน่นเฟ้อในท้องนะครับนี่ครับก็เลยนำเสนอง่ายๆวันนี้นะครับให้ดูกันนะครับครับสวัสดีครับ